ข่าวหนึ่งในปี2014ที่เรียกได้ว่าสร้างประวัติศาสตร์และเป็นที่จดจำของคนทั่วโลกโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจแล้วแล้วก็คงไม่มีข่าวไหนเกินข่าวนี้ซึ่งก็คือข่าวแจ็คหม่านำบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปของเขาเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กส่งผลให้เขากลายเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศจีนในทันทีแจ็คมาเป็นคนจีนเกิดที่เมืองหางโจวสนใจวิชาภาษาอังกฤษ จึงเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและรับเงินเดือนเพียง500บาทวิสัยทัศน์ของแจ็คมาเริ่มต้นจากการที่เขาไปเยี่ยมเพื่อนที่สหรัฐแล้วลองให้เพื่อนหาสินค้าเป็นภาษาจีนปรากฏว่าหาไม่พบจากจุดนี้นี่เองที่ทำให้เขาเกิดแนวคิดทางธุรกิจอันยิ่งใหญ่ในปี1995เขาก่อตั้งบริษัท China Yellow Pages ซึ่งน่าจะเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตแรกสุดในจีน หลังจากนั้นในปี1999เขาก่อตั้งบริษัทอาลีบาบาด้วยวิสัยทัศน์ด้านอ e ีคอมเมิร์ซต่อมาขยายเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องออกไปเรื่อยๆหนึ่งในนั้นคือเว็บเถาเป่า .com ให้คนทั่วไปเอาสินค้ามาลงขายได้นอกจากนี้ยังมีบริษัทย่อยเด่นๆอีกเ <c oughs> ช่น Tmall, AliExpress และอื่นๆแต่ที่สร้างประวัติศาสตร์ก็คือ oh, <okay. S 1> การที่เขานำบริษัทอาลีบาบาเข้าไปจดทะเบ,บียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และสร้างสถิติเปิดขายหุ้น IPO ระดมเงินได้สูงสุดเป็นประวัติการของตลาดหุ้นสหรัฐคือกว่า25,000ล้านดอลลาร์และมูลค่าการตลาดของอาลีบาบาก็พุ่งขึ้นเป็นกว่า230,000ล้านดอลลาร์แสงหน้ายักษ์ใหญ่ในวงการไอทีทั้งอเมซ o n Facebook, Twitter และ Ebay ส่งผลให้เขากลายเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งคนใหม่ของจีนในทันที จุดเด่นของอาลีบาบามาจากการที่แจ็คหมาเป็นคนจีนจึงเข้าใจคนจีนและตลาดในจีนมากกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศเว็บไซต์ของเขามีทั้งแบบธุรกิจขายส่งสินค้าระหว่างบริษัทและธุรกิจแบบขายปลีกรวมถึงธุรกิจที่ให้แบรนด์สินค้าต่างๆมาเปิดร้านบนเว็บไซต์แจ็คหมากล่าวถึงวิธีที่เขาใช้จนประสบความสำเร็จในวันนี้ก็คือคิดไปข้างหน้า การที่เขาประสบความสำเร็จในวันนี้เพราะเขาคิดวางแผนมาแล้วเมื่อ15ปีก่อนอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเน้นย้ำก็คือการมีเงินไม่ใช่ความสุขแต่คือความรับผิดชอบซึ่งตอนที่เขาสอนภาษาอังกฤษเขาได้เงินเพียง20ดอลลาร์ต่อเดือนตอนนั้นเขารู้สึกดีมากๆแต่ว่าพอสร้างฐานะจนมีเงิน10ล้านดอลลาร์เขากลับรู้สึกว่าเต็มไปด้วยปัญหามากมายและตอนนี้ที่เขามีเงินมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์แล้ว กลับยิ่งรู้สึกว่านี่คือความรับผิดชอบเพราะการมีเงินเยอะหมายถึงการที่ผู้คนเชื่อใจว่าเขาเป็นคนบริหารเงินเก่งกว่าคนอื่นอีกบทเรียนหนึ่งที่เขาสอนก็คือชีวิตมีแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงและเขาเห็นว่าไม่จําเป็นต้องเกิดมารวยแจ็คหมาไม่มีพ่อที่รวยหรือมีอํานาจแต่เขาก็มีลูกค้านับร้อยล้านที่สนับสนุนเขาและข้อสุดท้ายที่เขาระบุไว้ก็คือให้ลงทุนกับเด็กวัยรุ่น การช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นหรือคนที่อยู่ในวัยเริ่มต้นชีวิตอาจทำให้เด็กเหล่านี้กลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่และเปลี่ยนแปลงโลกก็เป็นได้ People say that uh, Hong Kong lost the Alibaba deal, but to me, I think Alibaba missed this great opportunity to be listed in Hong Kong, and I believe Hong Kong is changing, and we love. In the past 15 years, we love Hong Kong. I will continue to love Hong Kong and invest in g Hong Kong. ความสำเร็จของแจ็คมาเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าสหรัฐกำลังถูกยึดครองโดยมหาเศรษฐีจีนที่นับวันจะทรงอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆและพร้อมทุ่มเงินไม่อั้นเพื่อกว้านซื้อธุรกิจน้อยใหญ่ของสหรัฐไว้ในมือแค่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเศรษฐจีจีนเข้าไปลงทุนในสหรัฐเพิ่มขึ้นเจ็เท่าอาลีบาบาสร้างชื่อเสียงแข็งแกร่งขึ้นมาได้เพราะว่าเป็นประตูใหญ่ ที่เปิดตลาดการค้าส่งผ่านระบบออนไลน์เชื่อมโยงระหว่างจีนกับประเทศต่างๆทั่วโลกเว็บไซต์อาลีบาบาเป็นศูนย์รวมโรงงานทุกแห่งในจีนและยังเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งสินค้ากระจายสู่ทั่วโลกปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า79ล้านคนในกว่า240ประเทศและมีสินค้าให้เลือกนับหมื่นรายการและแน่นอนว่าความสำเร็จของแจ็คหมาคงไม่หยุดเพียงเท่านี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าในปี2015 แจ็คหมาและอาลีบาบาจะสยายปีกสร้างประวัติศาสตร์โลกในด้านใดอีกบ้างทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน